รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดจดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยและตอนนี้ปางก็อยู่ที่จังหวัดน่านค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่เป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆซึ่งที่นี่นะเขามีเรื่องที่เด่นๆเลยเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนังนะแล้วก็นิทานชาดกรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยปางจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปชมผ้าทอแบบไหนผ้าทออะไรรวมถึงปานจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างติดตามกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปดื่มด่ำกับบรรยากาศที่นี่ก่อนแล้วกันค่ะได้เข้ามาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ฝ้ายเงินแล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้รวบรวมนะผ้าทอไตทั้งหมดเอาไว้สำหรับคำว่าผ้าทอไตเนี่ยก็คือการรวบรวมไม่ว่าจะเป็นชาวไตลื้อไตใหญ่ไตยวนนั่นเองค่ะซึ่งตอนเดินเข้ามานะคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีผ้าเนี่ยมากมายหลายแบบแล้วก็หลายลวดลายเลยแต่ว่าก็อยากรู้ข้อมูลที่มันชัดเจนมากกว่านี้เนาะปาก็เลยนัดผู้เชี่ยวชาญเอาไว้แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเดี๋ยวปางขออนุญาตเดินชมรอบๆก่อนเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะปางก็ได้มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะรบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเทิดศักดิ์อินแสงนะครับหรือว่าเรียกท่านก็ได้ว่าพี่ต๋อมอ๋อพี่ต๋อมค่ะครับคือพอดีเนี่ยปางเนี่ยได้มีโอกาสนะไปดูผ้าล้านนาตะวันออกเนี่ยมาหลายที่แล้วปังก็เลยอยากรู้ว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เด่นยังไงคะช่วยอธิบายเป็นความรู้ไว้บ้างเดี๋ยวพี่ต๋อมพาน้องฝังไปดูผ้าของพี่ดีว่าเขามีอะไรบ้างนะครับค่ะนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่ารวบรวมวัฒนธรรมของยวนลื้อลาวจับได้ครับอันนี้ร้อยกว่าปีแล้วล่ะโอ้ร้อยกว่าปีคุณผู้ชมนานมากใช่ถึงจะเป็นการรวบรวมของยวนลื้อลาวหรือเขาเรียกว่าสามชาติพันธุ์เข้าอยู่ในหนังผืนจะเป็นผ้าซึ่งค่อนข้างที่จะหายากอย่างของง่ายค่ะได้จับแล้วก็ยังไงนะคะวันนี้ปังก็ขอขอบคุณพี่ต๋อมนะคะที่ให้ความรู้กับปังค่ะขอบคุณค่ะยังไงปังขออนุญาตเดินดูรอบๆก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อกี้นะเราได้เข้าไปดูผ้ากันในพิพิธภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้วก็เมืองน่านเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องผ้านะคะเขายังมีเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเครื่องเงินนั่นเองเดี๋ยวเราอะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีเครื่องเงินอะไรแบบไหนบ้างนะที่น่าสนใจโอ้ยเครื่องเงินเดี๋ยวเข้าไปช้อปปิ้งก่อนนะเขาว่ากันว่านะคะไก่เนี่ยงามเพราะขนขนงามเพราะแต่งแต่สำหรับปลาเนี่ยงามอยู่แล้วค่ะก็เลยต้องมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะนี่ค่ะศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคานั่นเองเขาว่ากันว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะขึ้นชื่อมากเลยเกี่ยวกับเครื่องเงินนะเพราะว่าอยู่คู่กับจังหวัดน่านมานานแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ปังจะเข้าไปดูซะหน่อยเพราะว่าปังเองเนี่ยก็ชื่นชอบเนาะเครื่องประดับมันก็คู่กับผู้หญิงอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงตามปังเข้าไปช้อปปิ้งข้างในกันดีกว่าไปเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะปางก็ได้มาอยู่กับบุคคลท่านหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยเดี๋ยวก่อนอื่นขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับและท่านนี้นะคะก็คือพ่อครูบุญช่วยหิรัญวิทย์ค่ะซึ่งท่านเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะทำไมเครื่องเงินถึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดน่านมาค่ะก็ยังว่านะคือเมืองน่านคือใช้เครื่องเงินน่ะคือสมัยก่อนนั้นไม่มีเครื่องเทียมไม่มีอลูมิเนียมไม่มีพลาสติกใช้เงินทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนิยมกันเขาใช้แต่เงินกันใช้แต่เงินกันแล้วคนที่น่านก็มีหน้าที่ทำเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้ครับลวดลายที่พ่อครูถนัดคืออะไรคะเราสืบทอดมากับมีดอกกระถินลายเทพนมลายติดสองราศีค่ะวันนี้นะคะปางก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่ได้ไปเยี่ยมชมนะโรงงานที่ผลิตเครื่องเงินแล้วก็ได้เห็นผ้าทอนะคะต่างๆของจังหวัดน่านและปางก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาพูดคุยสัมภาษณ์กับศิลปินแห่งชาตินะคะอย่างพ่อครูบุญช่วยหิรัญวิทย์ค่ะขอบคุณมากค่ะและจังหวัดน่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่เขาเรียกว่ามีขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะที่สืบสานต่อๆกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าทอนะคะแล้วก็เครื่องเงินเนี่ยเรียกว่าได้รับความรู้นะจากบรรพบุรุษเนาะจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามมากๆเลยค่ะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะที่ปานได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดน่านแห่งนี้รวมถึงนะคะครั้งต่อไปปานจะพาเพื่อนๆไปพบกับผ้าทอล้านนาตะวันออกที่จังหวัดไหนแล้วก็เป็นผ้าทอแบบไหนนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ